ไม่ใช่แค่นักร้องแล้วก็นักแสดงธรรมดาแล้วคุณผู้ชมนั่นคือหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะครับพอล่าสุดนะยังพ่วงตำแหน่งนะครับพระเอกพันล้านนะครับในบทบาทนะครับของเอ็มนะครับกับหนังไทยเรื่องหลานมากคุณผู้ชมล่าสุดนะครับน้องบิลกิ้นนะครับพร้อมด้วยนะครับพัฒน์บุญนิธิพัฒน์นะครับผู้กำกับหลานหน้านะได้ร่วมงานนะครับเทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์กนะครับหรือนิวยอร์กเอเชียนะครับฟิล์มเฟสติวัลนะการไปต่างประเทศครั้งนี้นะบอกเลยว่าทั้งน้องบิลกิ้นแล้วก็ผู้กำกับนะครับไม่ได้กลับมามือเปล่านะเพราะล่าสุดนะมีความยินดีเกิดขึ้นนะครับเพราะหลานมากนะครับยังครองใจผู้ชมอเมริกานะครับสามารถคว้ารางวัลนะครับ Audience Award นะครับนั่นคือรางวัลขวัญใจผู้ชมนะครับจากเทศกาล New York Asian Film Festival นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหนังในเทศกาลที่มีผู้ชมโหวตให้มากที่สุดคุณผู้ชมซึ่งหลานมากนะครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่คว้ารางวัลนะครับ Audience Award นะครับท่ามกลางหนังเอเชียเกือบ100เรื่องที่เปิดฉายในงานดังกล่าวนะบอกเลยว่าปังมากคุณผู้ชมเป็นรางวัลนะครับที่มอบให้กับภาพยนตร์ในเทศกาลที่ผู้ชมโหวตให้มากที่สุดซึ่งมีหนังนะครับเข้าฉายให้ชมกว่า100เรื่องโดยมีนะครับพัฒน์บุญนิธิพัฒน์นะครับผู้กำกับแล้วก็น้องบิลกิ้นนะครับเป็นตัวแทนรับรางวัลนะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนังเรื่องหลานมากด้วยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับหนุ่มบิลกิ้นนะครับก็ได้เผยความรู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจมากครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่โหวตให้หนังหลานมากจนได้รับรางวัล Audience Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ผมและพี่พัฒน์ผู้กำกับรวมถึงนักแสดงทีมงานทุกคนภูมิใจมากครับที่หลานมาสามารถครองใจผู้ชมที่นี่ได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและหนังหลานมา กันอีกนะครับหลานมาเตรียมเข้าฉายอีกนะที่จีนเกาหลีเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เร็วๆนี้เรียกว่าประกาศความปังทั่วแบบว่าทั่วภาคทั่วทิศไปเลยนะทั่วทวีปกันไปเลยเมืองไทยปังแล้วใช่ไหมอเมริกายังปังอีกนะแล้วก็เมื่อกี้นะครับเตรียมนะครับไปเข้าฉายที่จีนเกาหลีเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เรียกว่าประกาศความปังทุกพื้นที่มีแต่หลานมากคุณผู้ชมแล้วก็รอติดตามนะครับและเชื่อว่าหนังไทยหลังจากนี้นะยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ทุกคนต้องรอดูนะครับเพราะเป็น1ปีที่บอกว่าเป็นปีทองหนังไทยนะครับเนี่ยก็รอติดตามกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ไปดูหลานนอนนะเสียใจด้วยเพราะว่าตอนนี้นะได้ออกจากโรงภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปสามารถไปดูกันได้นะบินไปดูกันได้โอ้ไปจีนเลยนะบินไปดูที่จีนกันได้นะใครที่แบบว่าอยากดูก็สามารถบินไปดูกันได้นะครับที่เราบอกไปนะครับนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับหลานมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ไปที่นั่นก็น่าจะได้เห็นแบบจอ LED ที่มีเกิดอะไรขึ้นมันขูดสร้อยอ๋อ นะคะทุกคนค่ะถ้าใครได้ไปย่านไทม์สแควร์ค่ะก็จะได้เห็นจอ LED เนาะซึ่งก็เป็นคลิปของน้องบิลกิ้นหล่อเท่ๆค่ะอยู่ในนั้นด้วยนะใครที่ไปแล้วได้เห็นน้องก็ถ่ายรูปมาฝากพวกเรากันด้วยเนาะ